ทีนี้เรามาตามกันกับประเด็นที่ในโลก Twitter เองนะคะก็ให้ความสนุกสนใจกับประเด็นนี้เมื่อวานนี้โอ้ใน Twitter เนี่ยเรียกว่ามีการพูดถึงนะคะกรณีของหลวงปู่แสงกันเยอะมากเลยเดียวนะคะท่านผู้ชมคะเรียกว่าตอนนี้กระแสตีกลับไปที่หมอปลากันเรียบร้อยละนะคะถึงขนาดที่ว่าหมอปลาเองเนี่ยนะคะต้องออกมาแจกแจงเหมือนกับเป็นการพลิกลิ้นละว่าไม่ได้เล่นงานหลวงปู่แสงนะคะไม่ได้เล่นงานหลวงปู่แสงตั้งแต่แรกเลยแค่เพียงต้องการจะออกมาแฉลูกศิษย์ที่หาผลประโยชน์เท่านั้นเองเนี่ยนะคะเรียกว่าประเด็นนี้กันท่านผู้ชมคะก็เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีกันมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะมีการแฉคลิปเนี่ยนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยให้ได้ดูกันและในการทำหน้าที่เนี่ยนะคะของสื่อมวลชนสื่อหนึ่งนั่นก็คือ Workpoint ค่ะก็ทำเอา Workpoint ต้องออกคำแถลงชี้แจงกันเลยทีเดียวเพราะว่าจะเห็นคลิปเนี่ยนะคะแพร่กันออกมาในโลกออนไลน์ค่ะที่มีนักข่าว Workpoint เนี่ยไปชี้หน้าด่านะคะแล้วก็ด่าด้วยคำหยาบคายด่าด้วยคำที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะกับเกจิชื่อดังอย่างหลวงปู่แสงเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทาง Workpoint ออกแถลงการชี้แจงเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคะทาง Workpoint ก็บอกว่าจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวนะคะหลวงปู่แสนยานวโรพระเกจิชื่อดังนะคะเมื่อช่วงวันที่11-12พฤษภาคมซึ่งมีภาพของผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ทำข่าวเนี่ยปรากฏออกมาสู่สาธารณชนอย่างไม่เหมาะสมจนส่งผลนะคะต่อความรู้สึกของประชาชนผู้ที่ได้ติดตามข่าวเป็นอย่างมากทางกองบรรณาธิการข่าวนะคะของ Workpoint ค่ะได้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดและก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกท่านรวมไปถึงผู้ที่ได้ติดตามข่าวมาณที่นี้โดยทางกองบรรณาธิการข่าวนั้นได้มีการดำเนินการตักเตือนและพิจารณาสั่งพักงานผู้สื่อข่าวคนนี้แล้วนะคะเป็นเวลา7วันค่ะพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมทันทีโดยจะมีการกำหนดบทลงโทษนะคะเพิ่มเติมกันต่อไปกองบรรณาธิการข่าวนะคะ Workpoint เนี่ยขอน้อมรับผิดต่อความผิดพลาดและจะใช้ความระมัดระวังและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนในการทำข่าวและนำเสนอข่าวให้มากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะก็ลงชื่อกองบรรณาธิการข่าวของ Workpoint แล้วค่ะจะบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยในแต่ละช่องแต่ละสื่อนะคะของสำนักต่างๆเนี่ยเขาจะมีการส่งผู้สื่อข่าวประจำเลยประจำตัวหมอปลาคือเหมือนกับเวลาที่เราทำข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลประจำสายทหารประจำสายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่านักข่าวประจำตัวนายกรัฐมนตรีนั่นแหละค่ะมีนักข่าวประจำตัวหมอปลาแล้วนะท่านผู้ชมนะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะนี่ก็เลยโอ้โหกลายเป็นประเด็นที่อาจจะอินหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบได้นะคะซึ่งในประเด็นของหมอปลาค่ะก็จะมีข่าวออกมาเนี่ยนะคะอย่างมากมายนี่นะคะมาตามกันกับเรื่องของหมอปลาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะอย่างทางด้านของทนายอนันตชัยนะคะก็ออกมาพร้อมที่จะช่วยหลวงปู่แสงแล้วค่ะเพื่อกู้ชื่อโอ้ทางทนายอนันตชัยเนี่ยใช้คำนี้เลยนะคะว่าคนที่ไปโจมตีหลวงปู่แสงเนี่ยนรกจะกินกระบาลผมรับไม่ได้พร้อมชนค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านนะคะทางด้านของหลายคนที่เกี่ยวข้องบรรดาบุคคลผู้ใกล้ชิดเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะออกมาชี้แจงค่ะว่าท่านมีภาวะหลงลืมจริงๆนะคะอย่างบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะคะบอกว่าท่านมีภาวะหลงลืมผมได้เข้าไปให้การรักษาท่านประจำท่านจำใครไม่ได้เลยไม่รู้ตัวนะคะในสิ่งที่ทำด้วยซ้ำลุกนั่งนอนเองเนี่ยยังไม่ได้เลยแค่ประคองธาตุขันธ์มาได้ขนาดนี้ก็เก่งมากๆแล้วครับนะคะ